ค่ะทางด้านพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้เปิดเผยถึงการสอบสวนผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่จับกุมได้นะคะภายในห้องพักย่านหนองจอกว่าขณะนี้คดีมีความชัดเจนแล้วเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์และก็ท่าเรือสาทรนะคะแต่อย่างที่แจ้งไปว่ายังไม่ทราบสัญชาติที่ชัดเจนขณะเดียวกันสามารถรู้กลุ่มคนร้ายนะคะแล้วก็รู้ว่ากลุ่มนี้มีใครบ้างแต่เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ได้ใช้ชื่อปลอมจึงต้องเร่งติดตามพิสูจน์ให้รู้ชื่อนามสกุลที่แท้จริงค่ะโดยอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดมีการออกหมายจับเพิ่มอีกหนึ่งรายนะคะเป็นผู้ต้องหาตามภาพสเก็ตชายที่อยู่ห้องพักอาศัยอพาร์ตเมนต์ย่านมีนบุรีและอยู่ระหว่างขอหมายจับอีกหลายรายทั้งนี้มั่นใจว่าแนวทางสืบสวนสอบสวนมาถูกทางแล้วค่ะและขณะเดียวกันนะคะยังระบุว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงต้องมีการตรวจค้นดำเนินการทุก 2-3 เดือนพร้อมขอความร่วมมือเจ้าของอพาร์ตเมนต์หอพักหากพบมีผู้พักอาศัยลักษณะคล้ายคนร้ายหรือว่าหากพบบุคคลกลุ่มนี้นะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบได้ในทันทีค่ะ